ที่สุดก็ได้สั่งปลั๊กพ่วงมาจริงๆอยากจะบอกทุกคนมานานแล้วว่าตอนที่ได้ย้ายมาออริกอนจริงๆปลั๊กพ่วงเนี่ยคือคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์โปรดของเราตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้เพราะว่ามันคือคำที่คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แบบมาอยู่คนเดียวหรือว่าต้องย้ายบ้านสิ่งพวกนี้คือไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมันคือคำว่าอะไรอยู่ๆวันนึงถามว่าก๊อกน้ำภาษาอังกฤษคืออะไรมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแบบพวกปลั๊กพ่วงไขควงหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคำทั่วไปในชีวิตประจำวันที่มันจำเป็นต้องใช้หรือจำเป็นต้องรู้ถ้าเราจะไปคุยกับช่างหรือแม้จะไปโฮมโปรเพื่อซื้อของซึ่งปลั๊กพ่วงก็เลยเป็นคำศัพท์โปรดของเราภาษาอังกฤษคำว่า extension cord นะคะ extension คือขยาย cord ก็คือแบบ cord สายไฟอะไรเงี้ยก็เลยชอบอะรู้สึกว่ามันคือคำศัพท์ที่ daily life จริงๆที่ชอบแล้วก็รูปลั๊กเลยมันคือคำว่า outlet คือตัวเนี้ยคือ outlet ส่วนไอ้หัวปลั๊กอะหัวปลั๊กภาษาอังกฤษมันก็คือคำว่า plug p l u g ใช่ประมาณนั้น